วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกกันบ้างนะฮะเพราะว่าไม่กี่วันนะครับผมก็คือวันที่15ธันวาคมนี้นะฮะก็จะเป็นการเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกนะฮะในการแข่งขันสโมสรโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาเล่นเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด-19 นั่นเองนะฮะครั้งล่าสุดที่จัดแข่งขันเนี่ยในประเภททีมหญิงนะฮะรวมไปถึงทีมชายด้วยก็คือปี2019วนกลับมารอบนี้นะฮะสโมสรโลกก็กลับมาแข่งขันกันอีก1ครั้งนะครับผมโดยทีมชายได้แข่งจบไปแล้วนะฮะที่บราซิลและแชมป์ก็เป็นทีมซาร่าครูเซโรจากบราซิลนะฮะที่ได้แชมป์ไปครองส่วนในประเภททีมหญิงนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้นะฮะที่ประเทศตุรกีแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านมาติดตามนะฮะทำความรู้จักกับรายการสโมสรโลกรวมไปถึงแนะนำนะฮะว่าแต่ละทีมเนี่ยมีทีมไหนนะที่เข้าร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้บ้างรวมไปถึงแต่ละทีมเนี่ยมีนักกีฬาคนไหนน่าสนใจกันบ้างรวมไปถึงช่องทางการถ่ายทอดสดที่สำคัญเลยนะฮะผมจะฟันธงด้วยนะฮะว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์โลกในปีนี้นะครับเตรียมดูกันได้เลยนะฮะว่าใครจะเป็นแชมป์นะรับรองว่าแม่นแน่นอนนะครับผมฟันธงวิเคราะห์มาอย่างเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดถึงสโมสรโลกกันก่อนนะครับทัวร์นาเมนต์เนี่ยตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปี2019จะมีทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับซึ่งโควต้าของทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยแน่นอนอันหนึ่งทีมเจ้าภาพได้แน่ๆ2ทีมจะมาจากยุโรปนะฮะ2ทีมจากอเมริกาใต้1ทีมจากเอเชียก็อีก2ทีมเนี่ยจะเป็นทีมรับเชิญนะฮะซึ่งทาง FIVก็จะเป็นคนพิจารณาว่าจะเชิญใครเข้ามาทำการแข่งขันกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะทาง FIVก็ได้มีการขยับผู้เวลาแข่งขันเนี่ยให้มาอยู่ในช่วงของระยะเวลาของการแข่งขันลีกอาชีพนั่นก็คือช่วงเดือนธันวาคมนะครับคือปี2018-2019จัดอยู่2ครั้งที่ประเทศจีนนะครับผมแล้วก็2020จริงๆก็กำหนดจัดในช่วงปลายปีนะฮะเดือนธันวาคมเหมือนกันแต่ว่าเจอโควิดไปซะก่อนนะครับทีนี้กลับเข้ามาสู่ในปี2021ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศตุรกีนะครับจะได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ FIVได้มีการรีโนเวทการแข่งขันอีกรอบนึงนะครับผมจากเดิมที่อย่างที่บอกไปว่า2016ถึง2019เนี่ยเขามีทีมเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด8ทีมรอบนี้ก็ลดลงมานะครับจาก8เหลือเพียงแค่6ทีมนะครับซึ่ง6ทีมเนี้ยโควต้ามาจากไหนกันบ้างแน่นอน1ทีมเจ้าภาพนะฮะแล้วก็2ทีมจากยุโรปก็คือแชมป์แล้วก็รองแชมป์ที่มาจากการแข่งขัน CEV Champions League ฤดูกาล2021แล้วก็แชมป์ของการแข่งขันสโมสรอเมริกาใต้แต่ว่าทางทวีปอเมริกาใต้เนี่ยในปี2020ก็สามารถจัดการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรอเมริกาใต้ได้รวมไปถึง2021ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของอเมริกาใต้เนี่ยก็คือจะเป็นแชมป์ของปี2020แล้วก็ปี2021ที่จะมาแข่งขันนะครับผมส่วนอีกหนึ่งทีมนะฮะนั่นก็จะมาจากแชมป์ของการแข่งขันสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งก็แข่งขันกันไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านนี่ก็จะเป็น6ทีมที่จะได้เข้าร่วมทำการแข่งขันในศึกสโมสรโลกในครั้งนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยที่เข้าร่วมทำการแข่งขันมีใครกันบ้างแล้วก็แต่ละทีมมีนักกีฬาที่น่าสนใจมีใครกันบ้าง นะครับไปดูกันเลยนะฮะเริ่มต้นกันที่ทีมแรกนะครับไปดูกันที่เจ้าภาพกันก่อนเลยนะครับเจ้าภาพของการแข่งขันสโมสรโลกครั้งนี้นะฮะนั่นก็คือทีมเฟเนบาเช่เฟเนบาเช่ได้สิทธิ์เข้ามาแข่งขันในฐานะรองแชมป์ลีกของตุรกีนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันลีกตุรกีเมื่อฤดูกาล 2020-2021 นะฮะแชมป์ก็เป็นของวากิแบงค์นะครับแต่ว่าวากิแบงค์เนี่ยไปได้โควต้าจากการแข่งขันดิวิชั่นแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งพวกเธอเป็นรองแชมป์นะครับทำให้เฟเนบาเช่เนี่ยได้สิทธิ์เข้ามาทำการแข่งขันในรายการนี้ในฐานะรองแชมป์ของลีกตุรกีเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะทัวร์นาเมนต์นี้เฟเนบาเช่เคยเข้ามาทำการแข่งขันครั้งล่าสุดเนี่ยย้อนกลับไปก็คือปี2012คือนานมากนะครับในอดีตเฟเนบาเช่เคยเป็นแชมป์สโมสรโลกนะครับในปี2010ฤดูกาลนี้นะครับผลงานในลีกเตอร์กิชวอลเลย์บอลลีกเนี่ยแข่งขันจบเล็กแรกกันไปแล้วนะครับสำหรับผลงานก็ต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับพวกเธอลงเล่นไป13เกมชนะ11แพ้2 33คะแนนแล้วก็จบในอันดับแชมป์ของเล็กแรกของลีกตุรกีนะครับผมแต่ว่าฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นของทางเฟเนบาเช่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับการที่พวกเธอมีผู้เล่นจากรัสเซีย2คนนะครับนั่นก็คืออนนารัสริวานะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยรัสริวาไปเล่นที่เกาหลีนะฮะแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวขณะที่อีก1คนที่ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองมากนะฮะแล้วก็อายุน้อยด้วยดาวรุ่งหน้าตาดีด้วยนะฮะอารีนาเฟโดรอฟเซวานะครับโอสาววัย17ปีจากทีมชาติรัสเซียก็อยู่กับทีมเฟเนบาเช่ด้วยนะครับผมส่วนผู้เล่นคนอื่นนะฮะที่เป็นโควต้าต่างชาติก็จะมีอนาคริสตินาซูซาจากบราซิลนะรวมไปถึงยังมีมินาโปโปวิชนะครับบอลเร็วจากเซอร์เบียด้วยนะที่ผู้เล่นโควต้าของตุรกีที่น่าสนใจนะครับพวกเธอก็นำทีมมาโดยกัปตันทีมนะครับอย่างเอดาเอเดมนะเป็นบอลเร็วทีมชาติตุรกีแล้วก็เป็นกัปตันทีมชาติตุรกีด้วยนะฮะรวมไปถึงมิลิฮาอิสมาอิลโอลูนะครับซึ่งก็เป็นหัวเสาทีมชาติตุรกีอีกหนึ่งคนแล้วก็ตัวเซตนะฮะนัสไอเดเมียอักยอตัวของหัวหน้าผู้สอนนั่นก็คือโซรันเทอร์ซิชนะครับก็เป็นเฮดโค
ตของทีมชาติเซอร์เบียด้วยนะครับก็คุมทีมของฟูเจอร์บาเช่มาหลายฤดูกาลนั่นแหละต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูกันที่แชมป์ของศึกสโมสรยุโรปหรือว่า CB Champions League ฤดูกาล2021นะครับนั่นก็คือทีมอิโมโคโคนิยาโนนะครับผมอิโมโคโคนิยาโนนะครับนอกจากจะเป็นทีมแชมป์ของยุโรปแล้วนะครับพวกเธอยังเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้เมื่อปี2019ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทางโคนิยาโนเนี่ยเพิ่งจะทำสถิตินะครับชนะรวด76เกมติดต่อกันโดยที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็สถิติของพวกเธอเพิ่งจะเสียไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะโคดิโอโน่ลงทำการแข่งขันในรายการนี้นะครับเมื่อปี2019แล้วก็เพียงแค่ครั้งแรกที่มาพวกเธอก็คว้าแชมป์ไปครองได้เลยนะครับด้วยการเอาชนะวิตราวาเลนวิทปัจจุบันเนี่ยในรอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์3-1เซตนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมอย่างมากเลยสำหรับทางโคดิโอโน่นะครับสำหรับผลงานของโคดิโอโน่ในปัจจุบันนะครับพวกเธอลงสนามแข่งขันในลีกของอิตาลีไปแล้วทั้งหมดเนี่ย12เกมนะครับชนะ11แพ้1มีอยู่31คะแนนก็นำเป็นจ่าฝูงของลีกอิตาลีอยู่ในตอนนี้นะครับนำหน้าอันดับ2อย่างกอร์โนวาร่านะครับโนวาร่าเนี่ยชนะ10แพ้1มีอยู่28คะแนนนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยทางคูเรโน่ก็ยังเป็นแชมป์เก่าของการแข่งขันลีกอิตาลีเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยนะฮะส่วนตัวผู้เล่นของทางคูเรโน่นะฮะที่ส่งลงทำการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะดูที่ตัวผู้เล่นต่างชาติที่น่าสนใจนะครับมีแคทเธอรีนพัมเมอร์นะครับหัวเสาจากสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลที่แล้วไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะครับกับทีมเดนโซ่นะฮะแล้วก็ยังมีโรบินเดอะคลีฟนะครับบอลเร็วจากทีมชาติเนเธอร์แลนด์มือเซตกัปตันทีมนะครับโยเอนาโวลอสทีมชาติโปแลนด์ด้วยนะครับขณะที่ตัวผู้เล่นชาวอิตาลีแต่ละคนนี่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับนำทีมมาโดยเปาล่าเอโกโนนะครับมีหลังทีมชาติอิตาลีรวมไปถึงโอ้โหเรียกว่าไล่มานี่ก็ทีมชาติอิตาลีล้วนๆแล้วครับโมดิก้าเดเจเนโรนะครับตัวรับอิสระทีมชาติอิตาลีนะครับไหนจะมีมิเลียมซินล่าแล้วก็ยังมีราฟาเอล่าโฟลี่นะครับบอลเร็วทีมชาติอิตาลีอีก1คนแค่นี้ผมว่าน่าจะพอแล้วนะสำหรับผู้เล่นของทางโคเดียโนที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้สอนนะฮะก็เป็นโค้ชจอมแท็กติก1คนนะครับดาเดเล่ซานตาเดลลี่นะไปต่อกันที่อีก1ทีมนะครับทีมต่อมาก็คือรองแชมป์ของการแข่งขันสโมสรยุโรป CB Champions League นั่นก็คือทีมวากิบแบงค์นั่นเองนะครับวากิบแบงค์เองก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างถูกโฉลกครับการแข่งขันสโมสรโลกอย่างมากนะครับพวกเธอคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปแล้วทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับในปี2013 2017แล้วก็2018นะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ย2019นะก็แพ้ให้กับโคเดียโนนี่แหละในรอบรองชนะเลิศมาในรอบนี้นะครับผลงานของกิฟแบงค์ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะในลีกของตุรกีเองนะพวกเธอลงเล่นไป13เกมนะครับชนะ11แพ้2มีอยู่32คะแนนก็อยู่ในอันดับที่3ของตารางนะครับขณะที่ตัวผู้เล่นต่างชาติที่น่าสนใจของทางวากิฟแบงค์นะครับที่ส่งรายชื่อเข้ามาแข่งขันในรายการนี้ก็มีบอลเร็วนะครับอย่างเชียก้าออปกูจากสหรัฐอเมริกามีกาบี้นะครับหัวเสาทีมชาติบราซิลนะครับแล้วก็คนที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวออกสกอร์หลักของทีมเลยนะฮะอิซาเบลฮัตนะครับมีหลังทีมชาติสวีเดนรวมไปถึงมิเชลบาชแฮกลีย์นะครับเจ้าของรางวัล MVP จากศึกวอลเลย์บอล VNL 2021นะขณะที่ตัวผู้เล่นในตุรกีเองนะครับผมนำมาโดยชานซูออสบายนะครับมือเซตทีมชาติตุรกีคูบราชาลิสคันหรือว่าคูบราอักมันนะครับก็เป็นบอลเร็วทีมชาติตุรกีอีกคนหนึ่งนอกนี้ยังมีเมย์เอ็มบอสนะครับมีหลังทีมชาติตุรกีฤดูกาลนี้ย้ายไปเล่นให้กับวากิบแบงค์ด้วยนะขณะเดียวกันยังมีเซรากูเนสบอลเร็วทีมชาติตุรกีอีกหนึ่งคนด้วยนะครับส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็แน่นอนนะครับผมปะป๋าเนี่ยฮะจิวานนี่กูเรติกุนซือชาวอิตาลีก็อยู่กับทีมมาหลายฤดูกาลแล้วก็3สมัยที่ทางวากิบแบงค์คว้าแชมป์มาได้นะฮะก็มาจากการคุมทีมของเขาทั้งหมดเลยนะฮะ3ทีมที่เราแนะนำกันไปนะครับเป็นทีมที่มาจากยุโรปกันหมดนะฮะทีนี้ไปดูอีก3ทีมที่มาจากทวีปอื่นกันมานะครับเริ่มกันที่แชมป์นะฮะของการแข่งขันสโมสรอเมริกาใต้ปี2020นะฮะนั่นก็คือมินัสเทนนิสนะครับสำหรับมินัสเทนนิสเองก็มาทำการแข่งขันในรายการนี้หลายปีแล้วนะฮะที่ช่วงหลังก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับทั้งการคว้าแชมป์อเมริกาใต้ได้3สมัยติดต่อกันนะครับปี2018 2019 2020รวมไปถึงเป็นแชมป์ลีกของบราซิลนะครับในฤดูกาล2020 2021ด้วยนะฮะมินัสเนี่ยนะครับยังเคยเข้าชิงชนะเลิศนะครับ2ครั้งนะครับในปี1992นะฮะแล้วก็ปี2018นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยปี2018ก็ชิงกับวากิบแบงค์เนี่ยฮะก็แพ้ให้กับวากิบไป0-3ซึ่งมินัสเนี่ยถ้าใครจำมันได้คือเป็นทีมเก่านะฮะของทางสเตฟานโนลาวาลินี่แล้วก็ลาวาลินี่เนี่ยคุมทีมมินัสเนี่ยแหละไปเล่นในสโมสรโลกจนกระทั่งทางชิปแปะเกาหลีก็ทับทามตัวนะฮะซึ่งผลงานของทางมินัสในลีกบราซิลฤดูกาลนี้นะครับตอนนี้พวกเธอแข่งขันไปแล้วทั้งหมด10เกมนะครับในลีกบราซิลนะฮะก็ชนะ8แพ้2มาอยู่24คะแนนรั้งอันดับที่2ของลีกแล้วส่วนตัวผู้เล่นนะครับของทางมินัสเทนนิสที่จะมาทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับตัวผู้เล่นต่างชาติที่น่าสนใจนะครับก็มีเดรมันออสซอยนะครับอดีตมีหลังทีมชาติตุรกีนะฮะแล้วก็
ช่วงหลังนี่นะฮะฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไปเล่นให้กับทั้ง Toyota Auto Body Quincy หรือแต่ NEC Red Rocket นะครับนอกจากนี้นะครับตัวผู้เล่นโควต้าบราซิลของทาง Minas นะฮะมีหลายคนน่าสนใจเลยนะครับมันจะเป็นบอลเรียวดาวรุ่งนะครับอย่างคาร์โลกัตตาสนะครับชาติบราซิลชุดโอลิมปิกเกมพูดว่าดาวรุ่งเมื่อกี้ล้อเล่นนะฮะต้องบอกว่าปอมพาวห้าวนะฮะยิ่งแก่ยิ่งมันยอดมากนะฮะคนนี้อายุ40แล้วแต่ว่ายังเล่นทีมชาติบราซิลได้แบบสบายเฉิบเลยนะฮะตัวเซตก็จะเป็นมาคริสคาเนโรนะครับเซตทีมชาติบราซิลเช่นเดียวกันนะฮะคนที่ชอบใส่แมสนะครับผมแล้วก็ยังมีอดีตทีมชาติบราซิลนะครับอย่างไทซ่าเมเนเซสอีกหนึ่งทีมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์สดร้อนๆเลยนะฮะของการแข่งขันสโมสรอเมริกาใต้นะครับนั่นก็คือเดนทิลไปอาร์แล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าผลงานของเธอนี่ค่อนข้างร้อนแรงนะครับในลีกของบราซิลนะครับเธอได้ลงเล่นไปทั้งหมด10เกมยังไม่แพ้ใครนะครับชนะไป10เกมรวดเลยส่วนผลงานดีที่สุดของพวกเธอในการแข่งขันสโมสรโลกนะฮะก็คือจบในอันดับที่4ในปี2018นะครับส่วนล่าสุด2019เนี่ยพวกเธอก็มาแข่งขันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบที่2แล้วก็จบในอันดับที่6ของรายการนะครับขณะที่ทางตัวผู้เล่นของเดนทิลไบอาร์ที่ลงมาทำการแข่งขันในรายการนี้นะครับตัวต่างชาติต้องบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับเริ่มต้นที่ไบรอันมาร์ติเนสนะครับมีหลังทีมชาติโดมินิกันนะครับรวมไปถึงกิเดลี่มาร์ติเนสบอลเร็วคู่พี่น้องนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมีแอนนี่บาวส์นะครับหัวเสาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ส่วนตัวผู้เล่นจากบราซิลที่น่าสนใจนะครับอานาคาโรดาซินวานะครับบอลเร็วทีมชาติบราซิลชุดเหรียญเงินโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็มีวาเลฟสกาโอลิเวรานะครับบอลเร็ววัย42ปีอีก1ดาวรุ่งนะฮะที่นำทีมมาแล้วก็ไปกับตันทีมด้วยนะครับผมปิดท้ายกันที่ตัวแทนหนึ่งเดียวของเอเชียเรานะฮะนั่นก็คืออัลไทวีซีนั่นเองนะครับผมอัลไทวีซีได้ลงทำการแข่งขันในรายการที่ในฐานะแชมป์ของศึกสโมสรเอเชียนะครับที่เล่นกันไปที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็รอบชิงเนี่ยเอาชนะตัวแทนของไทยอย่างนครราชสีมาคิวบินซีวีซีไป3-0เซตนะครับผมเอาไทยเนี่ยเคยมาเล่นในรายการนี้นะครับเมื่อปี2018นะครับแล้วก็ครั้งนั้นต้องบอกว่างานดีนะฮะจบการแข่งขันในอันดับที่5ว่าครั้งนั้นเนี่ยพวกเธอได้มาลงทำการแข่งขันในฐานะทีมเชิญนะฮะแต่รอบนี้ได้ไปเล่นในฐานะแชมป์ของเอเชียนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเธอด้วยนะฮะที่คว้าแชมป์ของศึกสโมสรเอเชียมาครองได้ส่วนตัวผู้เล่นของทีมต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตัวต่างชาติที่เพิ่งจะดึงตัวเข้ามานะครับนั่นก็คือเบเทเนียเดลาครุสหัวเสาทีมชาติโดมินิกันก็ต้องบอกว่าเสริมตัวผู้เล่นแบบจัดเต็มมากๆมาลงทำการแข่งขันในรายการนี้นะฮะแล้วก็2ผู้เล่นต่างชาติที่ลงเล่นให้กับทีมในศึกสโมสรเอเชียนะครับก็ยังเดินทางมาร่วมทีมทั้งหมดทั้ง2คนเลยนะครับมันจะเป็นทั้งตัวเซตดานิชาราเดนโควิชนะครับมือเซตจากเซอร์เบียแล้วก็อีก1คนก็คือนาเดียโคโดล่านะครับหัวเสาจากยูเครนก็มาพร้อมกันหมดเลยนะครับส่วนตัวผู้เล่นของโควต้าของคาซัคสถานเองนะครับก็มีทั้งกัปตันทีมนะครับซาน่าอานาคูโรวาหัวเสาตัวเก่งนะครับรวมไปถึงบอลเร็วนะครับคริสติน่าอานิโคโนวาแล้วก็อีกหนึ่งผู้เล่นตัวเก่งของทีมนะครับนั่นก็คือคริสติน่าเบโลวานั่นเองนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้สอนของทีมนะครับมาโกเกอร์เซชโค้ชจากเซอร์เบียนี่ก็คือทั้งหมด6ทีมนะฮะที่จะลงทำการแข่งขันในศึกสโมสรโลกครั้งนี้ทัวร์นาเมนต์6ทีมนะฮะก็จะแบ่งการแข่งขันออกเป็นทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มละ3ทีมทีมอันดับ1แล้วก็อันดับ2ของแต่ละกลุ่มนะครับจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนที่3เนี่ยไม่น่าจะมีจัดอันดับนะฮะน่าจะแบบได้อันดับ5ร่วมหรือว่าอาจจะดูเรื่องของคะแนนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปจัดว่าใครจะที่5หรือที่6ในสาย A นะครับก็จะมีเฟเดเบเช่เจ้าภาพนะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับทีมอิโมโคโคเนยาโนจากอิตาลีนะครับซึ่งเป็นแชมป์ของยุโรปแล้วก็เดนทิวไปอาครับจากบราซิลนะครับแชมป์อเมริกาใต้2021นะครับผมส่วนในสาย B นะครับก็จะมีเอาไทวีซีนะครับแชมป์เอเชียนะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับมินัสเทนนิสจากบราซิลแชมป์อเมริกาใต้2020แล้วก็วากิฟแบงค์นะครับรองแชมป์ยุโรป2021แล้วก็เป็นทีมมาจากตุรกีนี่เองนะครับส่วนเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันแรกวันที่15ธันวาคมนะครับผมคู่แรกนะครับเวลา 19:00 นมินาสนิทจะเจอกับเอาไทวีซีนะครับคู่ที่2นะครับเวลา 4:30 นนะครับอิโมโกโคเนียโนจากอิตาลีจะเจอกับเฟเนบาเช่ก็วันที่16ธันวาคมนะครับคู่แรกเวลา 1:00 นนะครับวากิแบงจะเจอกับเอาไทวีซีแล้วก็คู่ที่2นะครับ 4:30 นเดนทิวไปอาเจอกับเฟเนบาเช่วันที่17ธันวาคมนะครับมี2คู่เหมือนเดิมนะครับ 19:00 นอิโมโกโคเนียโนเจอกับเดนทิวไปอาแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่เวลา 4:30 นนะครับมินาสินิเจอกับวากิแบงนะครับผมอันนี้ก็คือโปรแกรมการแข่งขันใน3วันซึ่งก็เป็น3วันของรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมส่วนช่องทางในการถ่ายทอดสดนะครับก็จะสามารถติดตามรับชมกันได้ผ่านทางแพลตฟอร์มของทาง volleyballworld.tv นะฮะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปสมัครสมาชิกเพื่อรับชมเกมการแข่งขันกันได้นะครับผมส่วนช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมจะมาฟันธงนะครับว่าทีมไหนที่จะมีโอกาสนะฮะที่จะเป็นแชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะฮะแน่นอนนะครับว่าทีมที่มีผลงานดีสุดในสายตาผมตอนนี้นะฮะนั่นก็คือ
ทีมแชมป์เก่านะครับอิโมโคโคเนียโนซึ่งผลงานของพวกเธอในช่วงหลังต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับเล่นได้แบบโหดมากนะฮะก็นี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะฮะที่ผมคิดว่าที่พวกเธอแพ้ให้กับคู่แข่งในลีกไป1เกมเนี่ยน่าที่จะเป็นการที่แพ้เพื่อจะมาเอาแชมป์รายการนี้นะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าพวกเธอชนะมาทุกเกมเนี่ยแล้วมาแพ้ในรายการสโมสรโลกมันน่าเสียดายนะฮะแพ้ไปก่อนแล้วค่อยมาชนะรายการนี้นี่เห็นไหมผมรู้ว่าฝรั่งเขาวางแผนกันดีนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามาครั้งนี้นะฮะเอโกนูนะฮะซิลล่านะฮะโรบินเดอคลายฟ์โอ้โหหลายคนนะฮะของทางโคเนียโนน่าจะพาทีมเข้าไปชิงแล้วก็คว้าแชมป์ได้นะครับผมฟันธงไปแล้วนะมันจะถูก 100% แน่นอนนะครับแชมป์ของทัวร์นาเมนต์นี้อิโมโคโคเนียโนจากอิตาลีนั่นเองครับผมคลิปของเราวันนี้ก็ค่อนข้างยาวนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนจบด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ